สวัสดีค่ะไอ้คุกอิดไมเวย์วันนี้ผัดไทยกุ้งนะคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีต้นหอมเทนไชแทนใบกุ้ยช่ายใช่ไหมคะแล้วก็เส้นเล็กกุ้งถั่วงอกไข่ค่ะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำพริกเผาน้ำตาลปี๊บน้ำปลาหรือว่าจะใช้เกลือก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมันสำหรับผัดประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเอเทนก็จะใส่พริกเผาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะกะเอานะคะน้ำมะขามเปียกไม่ต้องละลายเข้มมากนะคะโอเคค่ะแล้วเทนก็จะมาใส่น้ำปลาน้ำปลาก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะตามด้วยเส้นเลยนะคะเส้นเพียงจะล้างผ่านน้ำนะคะไม่ได้แช่ค่ะล้างเฉยๆใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้เส้นนุ่มสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยมาใส่กุ้งกับไข่เส้นเริ่มสุกแล้วนะคะเทนก็จะมาใส่ไข่แล้วก็กุ้งลงไปใส่ไข่ก่อนหรือว่ากุ้งก่อนก็ได้นะคะเป็นใส่พร้อมกันเลยค่ะอ
ุ้งแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะเนี่ยเริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงแล้วก็จะมาใส่ถั่วงอกแล้วก็ต้นหอมนะคะคลุกรวมกันเลยนะคะอยู่ข้างบนโกยเอาให้หมดเดี๋ยวเรากุ้งสุกแป๊บนึงมาใส่ถั่วงอกแล้วก็ต้นหอมลงไปเลยนะคะก็จะปิดไฟแก๊สเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมา